ับมาคุยกันต่อค่ะตอนนี้ NASA เขายกเลิกโครงการสำหรับปีนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าแนวโน้มปีหน้าเขาคงจะกลับมาอีกแต่ว่าเรื่องที่น่าสนใจอีกก็คือว่าเรื่องของการตั้งศูนย์บรรเทาภัยพิบัตินะคะซึ่งในพลเดมซี่เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ไว้นะคะว่ามีความสนใจที่จะกลับมาใช้ฐานทัพในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะที่อู่ตะเภาของไทยแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ทีนี้เมื่อรัฐบาลของเราเดี๋ยวดูใช้คำว่าอะไรดีคะเอียงข้างหน่อมแนมหรือว่าหวังประโยชน์จากเขาหรือว่าไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ไทยเราเองเนี่ยอาจจะต้องตกไปอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นสมรภูมิรบของการเผชิญหน้ากันของมหาอำนาจแล้วเนี่ยเราควรจะต้องทำยังไงคะคืออยากบอกประชาชนยังไงเพราะยังมีคนเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างมากมายพอหรือลึกซึ้งพอเนี่ยพูดเลยบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยก็ให้เขาใช้ไปสิหรือแม้กระทั่งทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพก็ดีพัทยาก็จะได้แบบว่าค้าขายได้ใช่ไหมคะก็จะได้มีธุรกิจเศรษฐกิจที่ดีฝรั่งมาดีจะตายค่ะคุณตวงคะคือผมเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องแรกที่คนไทยก็คงจะต้องมองกันบ้างโอเคว่าท่านอาจจะได้ประโยชน์เป็นบางส่วนอันนี้ไม่ปฏิเสธนะค่ะคือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องประเทศไทยก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ต้องวางสถานะตัวเองให้ดีว่าเราจะอยู่สถานะใดเราจะคิดว่าอเมริกาเข้ามาสงสารประเทศไทยมาเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศเด็กดีควรจะต้องให้อะไรไม่มีทางไม่มีของฟรีในโลก ทุกอย่างที่ให้มามีข้อเงื่อนไขและข้อแลกเปลี่ยนทั้งนั้นในโลกนี้เป็นแบบนี้หมดท่านจำได้ไหมข้อจิตการทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาหลายเรื่องที่คนไทยเสียเปรียบ เราต้องกลับไปดูให้ดีๆประการที่หนึ่งไม่มีของฟรีในโลกประการที่สองผมก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปใช้ประเทศอื่นทำไมมาใช้ที่ประเทศไทยนั่นสิคะในภูมิภาคอาเซียนไปได้10ประเทศประเทศใดก็ได้ฐานทัพอเมริกาก็มีอยู่แล้วในฟิลิปปินส์ก็มีอยู่แล้วในเกาหลีใต้ก็มีอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ตรงนั้นบินขึ้นไปสำรวจก็ได้ค่ะทำไมไม่ทำนั่นคือโจทย์ใหญ่ประการต่อมาเนี่ยผมอยากให้คนไทยได้เข้าใจหน่อยว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐที่ไปผูกพันกับรัฐเนี่ยสมมติว่า NASA ตกลงกับไทยเรียบร้อยแล้วผ่านสภาเรียบร้อยเขาก็จะขึงลวดถึงพื้นที่ล้อมรอบ NASA บริเวณอุตภาใช่ไหมค่ะคนไทยเข้าไม่ได้นะครับทหารไทยเข้าไปเขาต้องแลกบัตรขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่นะครับค่ะมันแปลว่าอะไรนั่นแหละคือภาพที่มันจะเกิดขึ้นค่ะแปลว่าเปลี่ยนแปลงอธิปไตยของชาตินั่นไง ประการที่สองต่างชาติผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องตัดสินใจเลือกกันระหว่างผลประโยชน์ของเราเองกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักผมไม่อยากให้เราคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเราลืมประโยชน์ประเทศชาติที่เป็นของคนในภาพรวมเป็นหลักเช่นเราพยายามอ้างว่าเนี่ยทำไมไม่ให้ผมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ทำไมตัดโอกาสผมไปวิทยาศาสตร์นะบางคนก็บอกเฮ้ยทำไมฝรั่งมาผมจะได้ทำมาค้าขายได้ผมไม่ปฏิเสธพวกนี้นะดีคนมาเยอะๆจะได้ซื้อขายของขายส้มตำขายอะไรได้แต่เราอย่าลืมนะประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเฉพาะวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเราไม่ได้ขายเฉพาะส้มตำลาบก้อยบ้านผมนะฮะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยทำมาค้าขายอย่างอื่นมากมายหลายมิติผมยกตัวอย่างกรณีของ FTA ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเรื่องของการส่งผลไม้ที่เราบอกว่าถ้าเราทำข้อตกลงกับจีนวันนั้นเราจะสามารถขายลำไยทุเรียนเงาะของเราไปขายที่จีนตอนทำ FTA ก็อธิบายว่าโอ้โหคนจีนนี่ผู้บริโภคเยอะเราจะขายได้เยอะแต่เราไม่มองมุมกลับพอทำเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยส่งลิ้นจี่ผลใหญ่กว่าเราถูกกว่าเรามาขายกลายเป็นว่าส่งลำไยที่ดีกว่าเรามาขายอีกถูกกว่าเราอีกพอเราจะเอาสินค้าไปขายเราถูกมาตรการกีดกันทางสินค้าระหว่างเมืองระหว่างรัฐนี่ไงนี่คือผลประโยชน์ระหว่างประเทศใครเดือดร้อนยายมีตาสีตาสานี่ผมพูดมุมเดียวนะจีนเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับเขามีข้อตกลงกับหลายประเทศในอาเซียนนะครับเอามาให้เห็นใกล้ๆคือประเทศพม่าใช่ไหมอาจารย์เห็นไหมผูกพันเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราวางสถานะในความเป็นรัฐบาลผมอยากให้ความเป็นรัฐบาลเนี่ยต้องเป็นตัวแทนของประเทศปกป้องรักษาผลประโยชน์ประเทศมากกว่าผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพวกใดพวกหนึ่งผมไม่ปฏิเสธว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์ในคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่กล่าวมาแล้วแต่อย่าลืมผลประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องของเศรษฐกิจอย่าลืมผลประโยชน์ของประเทศชาติเรื่องของความมั่นคงทางการทหาร NASA นี่นะถือว่าสุดยอดของโลกนะครับไม่มีทางนักวิทยาศาสตร์ใดจะไปทัน NASA หรอกครับค่ะ
เขาจะสามารถมองทะลุลงไปภาคพื้นได้หมดวันนี้คุณไทยทราบไหมครับผมกรรมธิการชี้แจงตอนบ่ายวันนี้มีข้อมูลมาว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถผลิตแก๊สนะในตัวเลขของโอเปกเป็นลำดับที่3ของโอเปกแน่นอนไหมไทยรู้หรือเปล่าแล้วทำไมใช้แก๊สแพงประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถผลิตน้ำมันได้เป็นลำดับที่35ของโลกใช่แล้วทำไมคนไทยรู้ไหมใช้น้ำมันแพงล่าสุดที่เป็นบริษัทที่เขาผลิตน้ำมันที่อยู่ในประเทศซาอุดิอาระเบียเขาตั้งฐานทัพที่เข้าไปในเว็บไซต์เขาไปกดดูได้เลยพี่น้องประชาชนไปกดดูเลยครับล้วนแต่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเกิน 50% ดูจากที่นี่ไปขายค่ะนั่นคืออะไรค่ะอเมริกาเขาต้องการอะไรเกาะที่อาจารย์พูดถึงมีอะไรนั่นไหมนั่นไงถึงคำถามผมบอกว่าวันนี้เนี่ยในความเป็นรัฐบาลเนี่ยเวลาจะตัดสินใจเนี่ยก็จะต้องมองถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเพราะวันนี้ท่านตัดสินใจวันนี้ได้ครับแต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนไทยท่านจะทำอย่างไรถ้าอย่างนั้นคงต้องขอบคุณคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะเพราะว่าในการประชุมครม.วันนั้นก็ในการประชุมครม.วันนั้นนะคะคุณตวงรู้ไหมว่าทุกคนบอกเลยว่านาซามาเนี่ยดีหมดแต่คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าเอาเถอะค่ะถึงแม้ทุกท่านจะบอกว่าดีแต่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเดี๋ยวประชาชนเนี่ยจะคิดว่ารัฐบาลนี้เนี่ยไม่ฟังเสียงของฝ่ายค้านเลยให้สภาเขาโถกกันเถอะนะจริงใจสิคะดูหน้าหนูสก่อนจริงใจจริงก็อุตส่าห์ให้หนึ่งให้บอกว่าจะให้ใช้190นะคะแต่ว่าเลขาธิการไม่หรอกฮะจริงๆเขากลัวจะไปวันพรุ่งนี้เขาถึงว่าเห็นว่าไอ้กรณีของเรื่องนาซาจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลรัฐบาลนี่ตอนนี้กำลังอยู่ในภาวะล่อแหลมเดินอยู่บนเส้นได้ที่มันกำลังจะขาดนะฮะในกรณีของมาตรา68ที่กำลังเดินอยู่พอเติมเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยก็จะกลายเป็นเชื้อทำให้รัฐบาลนั้นไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็กำลังรัฐมนตรีศึกษาบอกอะไรคุณยิ่งลักษณ์ก็อาจจะคิดตามเลขากฤษฎีกานะฮะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วพี่ชายคงจะคิดว่าถ้ายังเดินต่อก็อาจจะไปอยู่ไม่ถึงเดือนสิงหาไปถึงตรงที่อาจารย์คมสารพูดก็คือในวรรคท้ายไงในไงที่มันหาตามวรรคสองให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมครับก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโอ้ศาลหลงขอบคุณคุณยิ่งลักษณ์นะเนี่ยถ้าอาจารย์กับคุณตวงไม่บอกนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วห่วงสถิติถามว่าจริงใจหรือเปล่าคือถ้าดื้อต่อไปก็จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐบาลก็มีปัญหากับศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งพลพรรคของรัฐบาลเองก็มีปัญหาผมถามหน่อยว่าตีความอย่างไรเนี่ยถ้าเทียบกันกับกรณีของกัมพูชาเนี่ยอันนั้นผิวเบาแผ่วเบามากศาลใช้คำว่าอาจจะใช่ไหมอาจารย์คือจริงๆศาลก็ถูกนะฮะในแง่ว่าอาจจะในที่นี้ท่านก็พูดว่าท่านไม่ได้บอกว่าผิดถึง90นะท่านบอกว่าผิดรัฐธรรมนูญทุกฉบับนะฮะเรื่องกัมพูชาน่ะผิดขัดรัฐธรรมนูญทุกฉบับตั้งแต่มีมาในประเทศไทยเลยไม่ใช่190อย่างเดียวเพราะว่าตอนไปวินิจฉัยเนี่ยไปวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนกับรัฐธรรมนูญปี50ได้ซ้ำไปเพราะเรื่องนี้มันเป็นไอ้จอยคอมมูนิเคชั่นมันเกิดขึ้นก่อนใช่นะฮะพอเกิดขึ้นก่อนมันก็กลับไปมาตรา224ของเก่าซึ่งก็รองรับกลับมาเข้าวรรคหนึ่งอ่ะแล้วก็มาวรรคสองต่อใช่ไหมทีนี้ในวรรคสองของมาตรา224ของปี40เนี่ยมันก็เขียนคล้ายๆกับนี้แหละคือต้องผ่านรัฐสภาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดลงไปในรายละเอียดเท่ากับของ50แต่50นี่เสร็จเลยเพราะ50เนี่ยไม่ได้เขียนเพียงแค่รายละเอียดนะยังเขียนกระบวนการต่อนะว่าคุณจะไปทำคุณไปถามประชาชนก่อนได้นะนี่นะก็ถึงไม่เป็นมันขาดอาจารย์ก็ไปที่อาจารย์พูดถึงพอถึงเสร็จวรรคนี้นะถ้าเข้านะก่อนจะไปดำเนินการนะคุณจะต้องไปรับฟังความเห็นประชาชนนี่คือ190ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหตอนนี้แหละครับผลประโยชน์ใครมันก็จะหล่นในสู่หูประชาชนเต็มที่เลยฮะเพราะจะมีคนเข้ามาบอกว่าอ๋อเรื่องนี้ใครได้เรื่องนี้ใครได้นะซึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เนี่ยท่านได้เศษทานของไอ้สิ่งที่เขาได้อ่ะค่ะพูดถึงตรงนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีคนสงสัยอีกค่ะบอกว่าก็ในเมื่อรัฐบาลเนี่ยบอกว่าการมาของนาซาเนี่ยประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากเลยแต่เราก็ยังมีเวลาทำไมต้องเป็นผมเพิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้แหละที่ทำตัวรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างมากเนี่ยอย่างน่าสงสัยเรามีรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ชื่อปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีนะคะก็รับประกันมาน้ำไม่ท่วมสนามบินไม่ใช่ใช่ค่ะคนนี้ล่ะค่ะแล้วก็ท่วมทุกครั้งที่จริงนะฮะเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อวิทยาศาสตร์แบบของคุณปลอดประสบเท่าไหร่แล้วว่ามันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้อาจารย์ขออนุญาตเนี่ยเราพูดตอนนี้เรากำลังใช้วรรคที่3ใช่ไหมอาจารย์มาทำให้เห็นนั่นเองใช่ค่ะนี่กำลังชี้ประชาชนทำตามรัฐธรรมนูญนั่นเองหนึ่งคือมาตรา190ชี้ให้เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประชาชนจะได้มีความคิดความเห็นมองมุมต่างมุมมองต่างมุมจากวิทยาศาสตร์มองจากคนขายของมองจากคนมองว่าฝรั่งจะได้มาเที่ยวมองไปสู่
ภาพว่าประเทศไทยจะไปสู่สถานะใดคือถ้าใช้มาตรา190แต่ผมเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ดาวเป็นหน้าที่รัฐบาลรัฐบาลต้องก่อให้เกิดการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพราะนั้นในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชนสื่อของรัฐทั้งหลายในเรื่อง190เนี่ยนะในเรื่องของนาซาต้องเปิดทุกฝ่ายคำว่าประชาพิจารณ์หรือรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยต้องฟังทุกฝ่ายไม่ใช่มีอยู่ข้างเดียวมานั่งอยู่ที่หน้าจอแล้วก็พูดอยู่แต่เรื่องของฝ่ายตัวเองหรือเอานักวิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องของตัวเองทีละเรื่องโดยไม่รู้เรื่องความมั่นคงของรัฐเลยหรือทำตัวหน่อมแนมหรือทำตัวไม่รู้เรื่องความมั่นคงของรัฐเลยผมคิดว่าไอ้คิดแบบเอาแต่ได้แบบนักวิชาการเนี่ยจริงๆผมก็เห็นเยอะนะผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมากขนาดนี้จนกระทั่งตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้กันจนไม่ดูว่ามีร้องไห้นะมีร้องห่มร้องไห้กันจนถามว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีนิวเคลียร์ลงกระบาลท่านจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะจากยิงมาจากจีนหรือยิงมาจากที่ไหนก็แล้วแต่มาล่อที่นี่ก่อนในฐานะเป็นด่านหน้าเขาเนี่ยก็ตกตะลึงกันหมดแล้วผมก็จะดูวิทยาศาสตร์จะช่วยอะไรท่านได้ไหมถึงตอนนั้นผมคิดว่าเรื่องมันต้องคุยกันให้รอบคอบไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการที่จะมาบอกว่าเพราะฉันได้นี่ส่วนจะเสียอะไรช่างมันฉันไม่สนใจผมคิดว่าไอ้อย่างนี้มันเรียกว่าเห็นแก่ได้มากกว่าเขาก็บอกอาจารย์เนี่ยมองโลกในแง่ร้ายกันไปหรือเปล่ายุคนี้มันไม่มีหรอกจริงๆที่คุยกันเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะเนี่ยไม่ได้ร้ายเลยนะดีมากเลยก็คือมีดีต่อประเทศชาติและประชาชนใหญ่มีตระสีตระสาคนบ้านนอกทำมาค้าขายที่ผมพูดเมื่อกี้ไม่ได้ร้ายนะโอ้นี่ดีเอาข้อตกลงอาเซียนเลยนะมาพูดเนี่ยเอาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยเป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ปฏิเสธว่านักวิทยาศาสตร์ที่ร้องไห้เนี่ยก็ได้เรียนรู้เหมือนกันอันที่สองเราก็ไม่ปฏิเสธว่าจะได้ทำมาค้าขายอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่ว่าถ้าชั่งน้ำหนักความเป็นรัฐะเนี่ยมันต้องชั่งน้ำหนักระหว่างส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศมันไม่ใช่ว่าอาจารย์คมสันได้เป็นผู้เชี่ยวชาญก็พอแล้วอย่างอื่นจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆมาตรา190เนี่ยที่พูดบอกให้ผ่านสภาไม่ได้หมายความว่าเขาค้านไม่ให้ทำสัญญากับนาซานะแต่เขาบอกว่าคุณจะทำเนี่ยคุณต้องเข้าไปสู่กระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนและให้ผู้แทนปวงชนเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เสนอกรอบในการเจรจาให้ดีซะก่อนถ้าคุณทำผมก็บอกกระบวนการนี้มันก็ทำได้เขาไม่ได้ค้านว่าไม่ให้ทำแต่ให้ทำตามกระบวนการนี้ที่มันมีอยู่แล้วที่ถูกต้องได้เข้าไปก็ชนะค่ะถูกไหมจ๊ะใช่ชนะอยู่แล้วเพราะเสียงรัฐบาลชนะอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ชนะในสายตาประชาชนเพราะว่าเวลาเข้าสภาเนี่ย190ทำไมไม่ค่อยอยากใช้กันเพราะว่ามันจะถูกแฉมาหมดแล้วว่าใครได้ผลประโยชน์ก็ไม่ต้องถ่ายทอดก็ได้นี่คะบางทีเขาก็ไม่ถ่ายทอดก็สื่อก็ยังอยู่ในสภาครับรับรองว่าออกมาแน่นอนค่ะเขาก็เลยไปใช้179ทีนี้เรียนถามค่ะว่าก็ถ้ามันดีอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่เปิดประชุมเขาเรียกสมัยวิสามันใช่ไหมคะทำไมประชุมสมัยวิสามันล่ะ1วันก็ได้2วันก็ได้ก็ถกกันไปจะได้รู้ประชาชนก็จะได้เข้าใจในแง่มุมนี้ทำไมต้องรอไปถึงสมัยสามัญในเดือนสิงหาคมผมว่ามันไม่เข้าเงื่อนไขจนกระทั่งนาซาแบบว่าทำไม่ทันนะคะคือมันไม่เข้าเงื่อนไขการเปิดวิสามันตามรัฐธรรมนูญเงื่อนไขของการเปิดวิสามันต้องมีเงื่อนไขอยู่แต่เรื่องนี้เรื่องของข้อตกลงของประเทศมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนจนต้องไปเกิดวิสามันนะฮะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าการที่รัฐบาลจะเอาเข้า179เนี่ยนะฮะรัฐบาลเนี่ยใช้179โดยรู้อยู่แล้วว่าจริงๆมันคือ190เพราะนั้น179เนี่ยถามว่าการอภิปรายในสภาตามมาตรา179เนี่ยมันจะต่างกับการอภิปรายในสภาในฐานะในมาตรา190มันคำตอบคือไม่ต่างแต่ที่ต่างก็คือการรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่างหากที่เขาไม่อยากให้มีในเรื่องเหล่านี้และข้อสำคัญก็คือว่ากรอบการเจรจาที่จะเกิดตามมาตรา190มันผูกพันเขาที่จะใช้ได้แต่179เนี่ยเขาจะกำหนดอย่างไรก็ได้เขาฟังแล้วเขาไม่เอาเลยสักกระเรื่องเดียวก็ได้แต่190มันไม่ได้มันต้องเอากรอบจากสภาให้ไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการเจรจาด้วยแล้วก็สำคัญยังเซ็นไม่ได้นะครับต้องเอาไปเจรจาก่อนแล้วต้องกลับมาสภานะฮะกลับมาสภายังต้องฟังประชาชนก่อนแล้วยังจะต้องอย่างนี้มันก็เรียกว่าระบบตรวจสอบที่ดีของระหว่างสภากับฝ่ายบริหารสิคะ190เป็นระบบที่ดีนะคะรัฐบาลก็ควรจะต้องชอบใช้สิคะทำไมไม่ชอบล่ะ190แล้วคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์ที่เขียนเรื่องของการทำกรอบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้สภาให้กรอบแล้วไปเจรจาได้เลยแต่ของเราเนี่ยดูทั้งกรอบก่อนแล้วดูขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาว่าตรงกรอบหรือเปล่าซึ่งก็คล้ายๆของฝรั่งเศสแล้วก็คล้ายของนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นกรณี190เนี่ยที่อื่นเขาก็ใช้ผมก็ตั้งคำถามเวลาไปทำกับเขาทำไมทำอย่างนั้นได้แต่พอถึงเวลาจะทำให้กับประเทศตัวเองกลับทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวผมก็มีปัญหาแล้วล่ะรัฐบาลแต่ยิ่งฟังอย่างนี้ดิฉันก็ยิ่งต้องขอบคุณคุณยิ่งลักษณ์จริงๆนะคะเพราะว่าทำให้สุดท้ายอันอย่างน้อยปีนี้เนี่ยนาซาเขายกเลิกไปเพราะเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยในภาพรวมเนี่ย
มันไม่ค่อยมีมันอาจจะมีผลร้ายมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ก็ตัดสินใจถูกแล้วล่ะค่ะที่เลือกเอาเสถียรภาพของรัฐบาลตัวเองก่อนที่จะให้นาซาเข้ามาจริงไหมคะคุณตวงนะคะค่ะครับเรื่องนี้หลายคนก็คงจะชัดเจนขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าความสับสนนี้มีจริงๆเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ออกมาทำความเข้าใจซึ่งตอนนี้เนี่ยข่าวที่ออกมามันก็กลายเป็นกระแสบอกว่าพรรคฝ่ายค้านสว.นักวิชาการที่คัดค้านเรื่องนี้ต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าทำให้ประเทศไทยเนี่ยถูกต่างชาติเนี่ยขบขันว่าบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและมีเรื่องของการเมืองภายในประเทศที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถจะพัฒนาในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เป็นเรื่องโชคดีของประเทศไทยมากกว่าที่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความมั่นคงเพื่อจะแลกกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในเรื่องของการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์รัฐบาลทุ่มทุนได้นะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทุ่มทุนกับเรื่องการให้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เท่าที่ควรแต่กลับไปใช้ในเรื่องของประชานิยมซะอย่างมากมายแล้วลองไปลดเรื่องประชานิยมลงมาแล้วมาพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผมคิดประเทศไทยในวิทยาศาสตร์เราเก่งนะเก่งแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ได้แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแลกมาด้วยตัวเงินดังนั้นรัฐบาลต้องลงทุนไอ้ของฟรีจะเอาแบบจากนาซาหรือจากสหรัฐอเมริกามันไม่มีฟรีมันแลกเปลี่ยนด้วยอธิปไตยของชาติผมคิดว่าอันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ควรจะที่รักชาตินะก็ควรจะคิดให้ดีให้รอบคอบก่อนที่จะตีโพตีพายว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะค่ะทีนี้สุดท้ายค่ะเรียนถามคุณตวงค่ะว่าในกรณีนี้เนี่ยโอเคถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะเลื่อนเวลานี้ไปละแล้วก็จะใช้179แทนในสภานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนวโน้มเนี่ยปีหน้าเขาต้องมาอีกเพราะว่าเขาต้องทำเรื่องยื่นมาอีกเนี่ยทางสว.หรือทางกลุ่มของอาจารย์หรือฝ่ายค้านเนี่ยสามารถจะยื่นให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาใช้มาตรา190ได้อีกไหมคะคือเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนว่าจะหาว่าพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะพวกผม40สว.เนี่ยไปจับมือกับประชาธิปัตย์ไม่ใช่ในคนเลือกไม่ได้จับมือกับอาจารย์นะฮะแต่ว่าประเด็นมันตรงกันเท่านั้นเองบางคนก็กล่าวหาว่าพวกเราเนี่ยตรวจสอบทุกเรื่องตรวจสอบอยู่เรื่อยท่านต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดีหน้าที่สว.มันหน้าที่ในการตรวจสอบกันกองกันกองกฎหมายตรวจสอบนี่คือหน้าที่ถ้าท่านเลือกสว.เข้าไปแล้วไม่ทำหน้าที่แปลว่าท่านเลือกคนผิดไอ้ที่ตรวจสอบให้นี่แหละนี่คือหน้าที่เขาถ้าพวกผมไม่ทำดิถึงบอกความล้มเหลวเสียดายตังค์ไม่ต้องมีสว.เสียดายภาษีที่ทำให้นี่คือบอกให้ประชาชนได้เห็นว่าเนี่ยกระบวนที่คุณทำเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้ระงับยับยั้งผลร้ายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศในอนาคตข้างหน้าผมถามหน่อยว่าถ้าไม่มีคนเข้ามาแล้วก็ยับยั้งผลประโยชน์ของประเทศชาติจะเป็นอย่างไรภัยพิบัติที่จะขึ้นกับประเทศชาติจะเป็นอย่างไรนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยถ้าเข้าใจว่านี่คือภารกิจคือหน้าที่เนี่ยคนที่เป็นรัฐบาลก็ไม่ต้องห่วงนะครับท่านทำไปเถอะผมเรียนท่านเลยท่านไปเช็คดูได้ว่าโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาหลายท่านเนี่ยหลายเรื่องเราสนับสนุนรัฐบาลให้ทำข้อตกลงระหว่างประเทศลงคะแนนให้เลยแต่มีบางเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องบอกไม่เห็นด้วยนั่นไม่ได้แปลว่าเราไปเข้าข้างรัฐบาลนะครับอย่าเข้าใจผิดบางครั้งเราอภิปรายเพื่อสนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลคิดอย่าคิดว่าเราไปช่วยรัฐบาลไม่ใช่มันถูกก็บอกว่าถูกแต่มันผิดก็ต้องบอกความผิดเมื่อมันผลประโยชน์ระหว่างประเทศชาติมันขัดแย้งกับผลประโยชน์ของคนผลประโยชน์ใหญ่ของประเทศภาพรวมทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมันมีแล้วผลประโยชน์ของคนเล็กๆมันต่างกันเราก็มีหน้าที่ในการกันกองประการสุดท้ายเรื่องของการกันกองเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นภารกิจและหน้าที่ของเราท่านจะไปอย่างไรท่านจะเสนออะไรเข้ามาอีกรอบอย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญมันเขียนเอาไว้ว่าเมื่อเราเห็นว่ามันไม่ชัดเจนเมื่อเราเห็นว่ามันจะทำขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญพวกเราก็มีหน้าที่ในการที่จะไปยื่นให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีความเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนกติกาไว้ว่ากรณีที่มีปัญหาเนี่ยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เราไม่ได้ไปให้ศาลอื่นวินิจฉัยนะครับให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เพราะฉะนั้นจึงเรียนว่าจะมาอีกกี่รอบก็ได้จะมาอีกกี่ครั้งก็ได้ เราก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกันกองอยู่เช่นเดิม จึงให้ได้มั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะผมคิดว่าถึงแม้นาซาจะถอยไปนะฮะความจริงเรื่องนี้มันมี2โครงการที่อาจจะต้องจับตาดูให้ดีค่ะนะครับเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ทำข้อตกลงกับนาซาเนี่ยแล้วมันเรื่องของการไม่ต้องใช้มาตรา190มันจะจบค่ะความจริงมันมีเรื่องโครงการภัยพิบัตินะฮะซึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมุ่งจะเข้ามาซึ่งการแก้ไขภัยพิบัติในย่านภูมิภาคนี้เนี่ย
าใช้กำลังทหารเข้ามาเป็นองค์กรในการจัดการแล้วก็เรื่องนี้ยังค้างอยู่นะค่ะเรื่องนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเขาถอยไปพร้อมกับนาซาเพราะนั้นการถอยเฉพาะโครงการเรื่องนาซาเนี่ยจะเป็นเพียงเรื่องเดียวที่เราอาจจะวางใจได้สักปีแต่เรื่องการใช้กำลังทหารสำหรับโครงการภัยพิบัติไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่การมีกองกำลังทหารในประเทศเนี่ยมีปัญหาแน่ในการใช้ฐานทัพแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องติดตามครับผมคิดว่าเผลอๆในสมัยประชุมหน้าอาจจะมีเรื่องนี้โผล่เข้ามาตามมาตรา179หรืออาจจะมีการงุบงิบแอบทำอะไรขึ้นมาหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญที่คงต้องคิดให้ดีเพราะและโครงการนี้ถ้าเกิดประสบความสำเร็จในการใช้ฐานทัพในประเทศไทยได้เนี่ยเราจะมีผลกระทบมากกว่าโครงการของนาซาซะอีกเพราะมีกำลังทหารเข้ามาโดยตรงค่ะนั่นก็คือทั้งหมดในสยามวิภาควันนี้นะคะเรื่องประเด็นของอุตภาวเรื่องของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่คนไทยควรจะต้องติดตามค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่จบกันง่ายๆสหรัฐอาจจะมีวิธีการบีบบังคับเราหรือเข้ามาโดยใช้มาตรการอื่นอาจจะเป็นมาตรการทางเศรษฐกิจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไทยทุกคนอันนี้คือหน้าที่ของเราล่ะค่ะที่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของชาติค่ะวันนี้หมดเวลาของสยามวิภาคแล้วนะคะขอบพระคุณอาจารย์คมสารขอบพระคุณคุณตวงมากนะคะค่ะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราค่ะกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ